สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชเรียนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ราศีเมถุนจ้าราศีเมถุนปกติจะเป็นราศีท้ายๆใช่ไหมเอาขึ้นมาหัวบ้างดีไหมโอเคป่ะเห็นป่ะอาจารย์ก็วนๆไปวนๆกลับนะคะโอเคเมถุนเจ้าที่21พฤษภาถึง20มิถุนายนนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้หน้าไพ่นี้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโอเคไหมเป็น general reading ค่ะดวงอาจจะสลับกันได้ในบางครั้งก็เป็นได้นะจ๊ะโอเคเมถุนจ๋า 1-16 มิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะสวัสดีชาว2สวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องสตรองนะคะอาจารย์จะค่อนข้างขยี้อยากให้คุณรู้อยากให้คุณมีกำลังใจในสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรักที่มันทุกข์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากเรื่องท้องก็ตามชีวิตต้องก้าวต่อค่ะโอเคไหมไพ่ใบแรกของคุณ8เหรียญ The Devil ว้าว Devil มาเป็นไพ่ไอ้จ้าใจร้อนหรือเปล่าจ๊ะเมถุนจ๋าทุกอยู่กับอะไรจ๊ะอะไรที่เลือกไม่ได้นอนไม่หลับฟุ้งซ่านเลยโอเคคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขาคิดถึงคุณน่ะเขาบอกเขาคิดถึงเขาอาจจะนั่งมองย้อนอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นความคิดถึงรักเก่าๆอาจจะเป็นรักเก่าที่บ้านเกิดเขาเฝ้ารออะไรเฝ้ารอความรักครั้งนี้ว่ามันจะวนกลับมาได้ไหมแต่การเฝ้ารอแล้วไม่ทำอะไรก็เปล่าประโยชน์จะรอทำไมเลือกไม่ได้เพ้อฝันมากคนคนนี้โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะอาจารย์ไปทำบุญมานะคะอาจารย์เอาบุญมาฝากพวกคุณด้วยไปทำบุญไปทำสังฆทานแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงไปกับคุณแม่ค่ะอาจารย์เอาบุญมาฝากพวกคุณด้วยให้ชีวิตคุณโชติช่วงชัชวาลมีแสงสว่างนำทางในทุกๆด้านนะคะชีวิตขอให้คุณประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในหน้าที่การงานและความรักเช่นกันนะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณขึ้น8เหรียญ8เหรียญคืออะไรความรักของคุณ1ใบความรักของในด้านของความรักของคุณ5ใบแล้วก็คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ5ใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะ5ใบเช่นกันความรักของคุณพลังงานหลักของคุณเลยเป็น8เหรียญ8เหรียญคือความรู้สึกตอนนี้คุณอาจจะอารมณ์กำลังจะเจอบางคนนะคะกำลังทำงานสักอย่างที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จการทำงานที่ซ้ำๆเดิมๆหรือการพัฒนาการของฝีมือในการทำงานเพื่อขยับขยายศักยภาพของการทำงานนะคะเพิ่มผลผลิตในการทำงานประมาณนั้นทำให้แบบคุณอาจจะกำลังโฟกัสอยู่เรื่องของการทำงานก็ได้นะคะการก่อร่างสร้างตัวเองซึ่งจะได้ผลดีในอนาคตนะคะประมาณนั้นถ้าใครหยิบไพ่ใบนี้มาเป็นพลังงานหลักเขาบอกว่าเป็นคนหาเงินเก่งมีความคล่องตัวสูงเป็นคนที่อาจจะมีเงินมีทองในอนาคตก็เป็นไปได้เพราะว่าเงินทองของคนที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณโดยตรงจะฐานะของคุณจะค่อยขยับจากเล็กไปหาน้อยจะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่อยๆในอนาคตทีเดียวนะจ๊ะตอนนี้แต่ในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักคุณก็เฝ้ามองอะไรอยู่จ๊ะการเฝ้ามองอาจจะเป็นการเฝ้ามองความรักครั้งนี้หรือการเกิดสิ่งซ้ำๆเดิมๆลักษณะของความรักของคุณอาจจะเป็นการอ้อนๆออฟๆรักๆเลิกเพราะอาจารย์ดูว่าเดือนที่ผ่านมาคุณเจอ The Devil Devil เป็นไพ่แห่งเวรกรรมค่ะไพ่แห่งปีศาจไพ่แห่งความรักหลงการความรักความหลงไพ่แห่งสิเนหาไพ่แห่งคุณกับเขามันขาดกันไม่ได้รักๆเลิกอ่อนๆออฟๆเป็นไพ่แห่งไม่สามารถตัดขาดจากกันได้ชาติอดีตคุณอาจจะเจอเคยกับเขาคนนี้เคยเจอหลงในอะไรก็ได้ค่ะหลงในเกล็ดตัณหาหลงในเซ็กหลงในคารมหลงงมงาย
หลงไม่ลืมหูลืมตานะคะการแอบการรักรอบการคบกันโดยที่มันเป็นการคบกันที่ผิดศีลธรรมการโกหกหลอกลวงก็เป็นได้แต่ไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของคุณไม่สามารถขาดกับใครคนหนึ่งได้ใจคุณยังพะวงยังคิดถึงยังเจ็บปวดกับคนคนนี้ Knight of Swords มาบอกว่าปัจจุบันนี้คุณพยายามหรือเปล่ากำลังพยายามที่จะคุณยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะ Knight of Swords เป็นอยากจะเคลียร์อยากจะพูดอยากจะคุยหรือจะอยากเดินหน้าความรักนี้ถึงรู้ว่ามันผิดถึงรู้ว่ามันไม่ดีไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไพ่สลับกันได้ถ้าคุณไม่เป็นถ้าคุณไม่เป็นเขาก็เป็นลักษณะของการที่อัศวินผู้นี้คุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเนาะบางครั้งคุณมีอีโก้คุณอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายแต่พอไม่มีแล้วมันก็ทุกข์ใจไงใช่ไหม Three of Pentacles คุณกำลังวางแผนอะไรอยู่กำลังวางแผนสักอย่างหนึ่งกับสี่เหรียญคือคุณกำลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างการวางแผนที่จะวางแผนสำหรับชีวิตอนาคตหรือตัวคุณเองหรือวางแผนในการกลับไปง้อหรือการกลับไปพูดคุยก็เป็นไปได้3เหรียญการอยากพูดคุยยังอยากคุยกับเขายังอยากมีเขาไว้4เหรียญมาบอกว่าคุณยังกักความสัมพันธ์นี้อยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้หรือคุณเองไม่เปิดเผยความรู้สึกในใจของคุณออกไปคุณรักเขาชอบเขาแต่ว่าคุณไม่กล้าเปิดเผยคุณก็นิ่งอยู่ในที่ของคุณคุณเจ็บปวด9ดาบมาบอกว่า9ดาบมาบอกว่าอะไรเห็นไพ่ใบนี้แล้วแบบว่าความเจ็บความทุกข์ทรมาน9ดาบการคิดมากการนอนไม่หลับจิตตกตอนนี้คิดอะไรแต่เรื่องร้ายๆคิดแต่เรื่องไม่ดีแล้วมันทำให้คุณเองเศร้าและเป็นทุกข์ค่ะ3ดาบความรักครั้งนี้มันเป็นรักสามเศร้าหรือไม่คะอาจจะเป็นรักสามเศร้าเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆไม่สามารถทำการใดๆไม่สามารถทำอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้เลยประมาณนั้นโอ้โหมากันเยอะแยะเลยเว้ย3ดาบ4ดาบแต่คุณก็พยายามจะโฟกัสกับตัวคุณเองและนิ่งเฉยให้ได้พยายามพักแล้วค่ะคุณบอกว่าปัญหาที่เจอมาความรักครั้งนี้มันน่าเบื่อจนคุณบอกว่าขอพักก่อนได้ไหมขอให้ฉันชาร์จแบตให้เต็มและยังจะต่อสู้กับเช้าวันใหม่ได้คุณจะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้เนาะพยายาม Knight of Swords คุณพยายามจะตัดเขาออกจากชีวิตออกจากใจออกจากความรู้สึกของคุณให้ได้คุณพยายามจะคิดกลับมาทบทวนคุณบอกว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่าของคุณคุณจะกลับมาเห็นค่าของคุณเองถามเจ็บไหมเจ็บรักไหมรักทุกไหมทุกแต่จะพยายามทำให้ได้และกลับมามีสติมากกว่าที่เคยเป็นพยายามจะตัดเขาให้ได้นะเนาะหรือคุณอาจจะเคลียร์ปัญหาคาใจกับเขาไพ่ในนี้อาจจะมองในลักษณะของการเคลียร์ปัญหาคาใจค่ะอะไรที่คุณมัวมาคุยกันมาคุยกันด้วยเหตุผลตรรกะมาคุยกันด้วยสติประมาณนั้นนะคะโอเคไพ่ของเขาราคาไพ่ของเขา5ใบเขารู้สึกยังไงกับคุณขึ้น6ถ้วย9ไม้เท้า2ไม้เท้า Page of Cup แล้วก็7 of Cup คุณอาจจะเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้เขาคิดถึงคุณค่ะไพ่ใบนี้ลักษณะของการคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องราวในอดีตคุณกับเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยรักที่ไม่สมหวังหรือเป็นรักเก่าที่บ้านเกิดหรือเป็นเพื่อนสมัยประถมมัธยมมหาลัยขอโทษนะขออาจารย์ดื่มน้ำหน่อยเป็นลักษณะของความรักที่บางคนรักกันเป็นคนรักเก่าไพ่ใบมีลักษณะของคนรักเก่านะคะคนรักเก่าที่คุณยังคิดเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขาอยากกลับมาดีกับคุณนะแต่เขาบอกว่าเก่าเขาเคยผ่านอะไรมาเยอะคนนี้เคยผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เขายังกำคุณไว้ในมืออยู่แน่นเลยนะเขายังไม่ได้วางคุณลงไปไหนเลยใจเขายังคิดถึงคุณอยู่เขาเฝ้ารอคุณอยู่รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลรักของคนที่อยู่ไกลค่ะระยะทางอาจจะมามีผลในความรักของคุณระยะทางอาจจะทำให้มีปัญหาและอุปสรรคในระยะทางคืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นลักษณะของคนที่มีปัญหาคนที่มีรักซ้อนคนที่ความรักที่ไม่สามารถเป็นไปได้ความรักที่ไม่สามารถเป็นจริงนะคะPage of Cup เขายังอยากมีคุณอยู่นะคะขอดู Page of Cup คืออะไร Page of Cup คืออะไรคะเขามีคนใหม่หรือว่าคุณมีคนใหม่หรือเขายังรักคุณอยู่คะ King of Wands เขายังมีความต้องการกับคุณอยู่หรือเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งสิจ๊ะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเขายังรักคุณอยู่นะ
ขาอยากจะจากคุณไปแต่การที่อยากจะจากเขาทำได้ไหมเจ็บค่ะเขากำลังกังวลมีความรู้สึกวนๆซ้ำๆที่เดิมความรักความเจ็บปวดความปรารถนาแต่เขาไม่สามารถทำอะไรนี้ได้เลยเขาฝันว่าเขาอยากให้คุณกลับไปเขามีคนคุยเยอะแยะเลยด้วยคนคนนี้ช่างเลือกมากนักมักไม่ได้สักคนให้มันอยู่คนนั้นแหละมันอยู่คนเดียวนะ เลือกเยอะนักตัวเลือกเยอะมันอยู่คนเดียววันนี้ตัวเลือกเยอะนะแต่ตัวเลือกของเขาน่ะเขานะมีตัวเลือกเยอะไอ้คนคุยเยอะแต่ถามว่าไอ้คนที่เขาคุยด้วยน่ะพอเวลาเขาจะเอาใครอ่ะใครจะเอาเขาไหมโอเคนั่นไงคนฉลาดคนคนนี้เขาเรียกว่าไอ้นี่ดีค่ะเขาเรียกว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองหรือคารมเป็นต่อรูปสวยเป็นรองค่ะคารมคมคายคำพูดของเขานะคะทำให้คนคล้อยตามทำให้คนอยู่ในความสัมพันธ์ได้เป็นคนฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์ประมาณนั้นแหละมีคนรักเก่ามีคนรักใหม่นี่เขามี Age of One เขามีpassion ความฝันความต้องการ passion ความปรารถนาค่ะความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีคุณไว้ให้ได้หรือเปล่าขอดูซิ9เหรียญเขาอยากมีคุณแต่เขาก็มีอีโก้นะคะกลับไปรักตัวเองกลับไปโฟกัสกับงานกับเงินชีวิตและทรัพย์สินประมาณว่าถ้าเธอมารักฉันฉันก็อยู่ได้เธอไม่เอาฉันก็ไม่เอาเธอเหมือนกันฉันก็ไม่เป็นไรมานั้นให้มันอยู่ไปให้มันอยู่คนเดียวไปให้มันอยู่คนนั้นแหละให้มันอยู่ของมันแบบนั้นให้มันฝันต่อไปโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ5ไม้เท้า The Fool The Traveler Age of Pentacles แล้วก็ The Empress ค่ะมีความรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้มีคนที่กำลังจะตีกันในใจอาจจะเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทสงครามต่างคนต่างอยู่ก็ได้หรือคุณเองอาจจะคิดว่าในใจคุณอยากจะกลับไปแต่คุณไม่กลับไปหรอกคุณเจอคนเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้จ้ะเมถุน The Fool ค่ะคนที่กำลังมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมารักตัวเองแล้วมุ่งไปข้างหน้ามีคนเจ้าชู้อยู่ในนี้มีคนเจ้าชู้รับพร้อมเริ่มต้นใหม่กับตัวเองยังไม่คิดอยากจะลงเอยกับใครทั้งนั้นมีไปเรื่อยเตาะไปเรื่อยเห็นใครสวยก็เตาะมานั่นแหละประมาณแบบว่าคือใครสวยก็เตาะแต่ถ้าเขาไม่เล่นด้วยก็ไปก็ไม่จริงจังกับใครหรอกไม่จริงจังถ้าไปเล่นถ้าไปจีบเขาถ้าเขาจีบด้วยก็โอเคถ้าเขาไม่จีบก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย The Tower ค่ะความรักครั้งนี้คุณเปราะบางมากนะคะบางคนพังกันไปแล้วอยู่ๆบอกเลิกกันซะอย่างนั้นอยู่ๆมารับรู้ว่าเขามีคนอื่นตอนแรกมันบอกว่าไม่มีเมียอยู่ๆต่อมาเมียมันโผล่มาจากไหนบางคนมารับรู้บางสิ่งบางอย่างและจากไปแบบกระทันหันมิทันตั้งตัวความรักครั้งนี้มีเงินทองมาเกี่ยวหรือเปล่าจ๊ะคุณเป็นดีเอ็มเพสหรือเปล่าจะเมถุนถ้าคุณรวยถ้าคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเป็นแม่เขาคิดว่าคุณเป็นแม่หรือเปล่าเขามาขอตังคุณนะหรือคุณไปขอตังเขาเป็นไปได้คือความรักครั้งนี้มีเงินมาทองมาเกี่ยวข้องหรือคุณอาจจะไปโฟกัสกับงานกับเงินคุณอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครก็ได้อย่างนี้อยากได้การเต็มๆอยากได้ความรักอยู่ได้บางคนระหว่างการตั้งครรภ์นะคะก่อกำเนิดแห่งผู้เป็นแม่การเริ่มต้นใหม่ได้หมดเลยมีคนพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แหละแต่พยายามมามากก็เจ็บมากเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีถ้ามันฉันจะทำแค่นี้แหละต่อไปนี้ฉันจะทำแค่นี้ฉันจะรักเธออยู่ตรงนี้ถ้าเธอไม่รักฉันก็เรื่องของเธออยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปมีคนคิดแบบนี้ไม่รู้ใครแต่มีคนนึงมองว่าความสัมพันธ์นี้อยากมองไประยะยาวๆจ้ะความรักระยะยาวๆได้ไหมอยากได้การแต่งงานความรักที่มีความมั่นคงหรือบางคนไปหาเงินหาทองไปอยู่กับความมั่นคงของตัวเองแล้วค่ะไปหาเงินหาทองหาบ้านหารถโฟกัสอย่างอื่นไม่เอาแล้วความรักมันเจ็บประมาณนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเมถุนเขาคิดยังไงจ๊ะเอชอปเขาก็บอกเขารักคุณจ้ารักคุณเมถุนจ๋าเขารักคุณแต่เขารักหลายคนเขามีความรักให้กับคนหลายคนเขามีคนมาจีบแต่เขาไม่สนใจเขาพยายามมองย้อนกลับไปเขาอยากได้ความชัดเจนเขาสืบเขาส่องเขาบล็อกคุณหรือยัง3ถ้วยเขามีคนอื่นหรือคุณมีคนข้างกายคะเมถุนจ๋าไพ่สลับกันได้อยากได้ความชัดเจนบางทีบล็อกกันโดยโซเชียลบล็อกกันในโลกของโซเชียลบล็อกเน็ตบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกใจก็ได้บล็อกใจพยายามปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้ลงมากเกินไปไม่ให้เจ็บมากเกินไปเพราะรักครั้งนี้มันมี3ถ้วยบางคนอาจจะไปลื่นเลิงสังสรรค์ปาร์ตี้ก
ับเพื่อนกับเพื่อนที่ทำงานหรือบางคนอาจจะไปงานแต่งก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะเจอรักสามเศร้าเราสามคนเจอแน่ๆอาจารย์เห็นในไพ่เนี่ยเขาบอกคุณแบบนี้แล้วคุณด่าคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณบอกว่า5ดาบคุณบอกว่าคุณเบื่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณอยากจบค่ะไพ่ใบนี้มาเตือนว่าอย่าใช้อีโก้จ้าให้ใช้สติปัญญาให้ใช้สมาธิสติไต่ตองนะคะมีสติถ้ามีสติคุณจะมีสตังค์ด้วยถ้ามีสติคุณจะมีชีวิตที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นสติให้ขาดค่ะไม่มีอะไรไม่เป็นไรขอให้มีสติคุณบอกว่าคุณจะฟันเขาแล้วล่ะคุณถือดาบมาแล้วเมื่อกี้เขาก็มีถือดาบมั้งเออเขาก็ถือดาบคุณก็ถือดาบต่างคนต่างแบบว่าเธอไม่มีฉันฉันก็อยู่ได้ฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต่างคนต่างไปเลยจ้ะแต่บางคนไม่ไปแบบนั้นนะสิบางคนไปแล้วกลับไปแล้วกลับแล้วถามว่าคุณเอาเขาไหมเอา คือบางคนไป3เดือน4เดือน5เดือนน่ะเออแล้วเอาเขาไหมเอาประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีมังกรราศีเมถุนตุลกุมลมไฟเมษสิงห์ธนูน้ำกรกฎเมนพฤศจิกชาริออดกรกฎเนาะเออคุยกับใครก็ได้ค่ะบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้เอ่ยในนี้หรอกไม่ได้เห็นบ้างคุยเยอะแล้วลืมว่าไม่เห็นอะไรบ้างบอกบ้างไม่บอกบ้างประมาณนั้นแหละแก่แล้วอาจารย์แก่แล้วค่ะชาริออดอย่ามามีเวรมีกรรมกับอาจารย์เลยอาจารย์แก่แล้วปล่อยให้อาจารย์ตายไปในที่ของอาจารย์เถอะ ยังไม่อยากมีเรื่องกับใครไม่อยากมีปัญหากับใครปล่อยให้ฉันตายในที่ของฉันเถอะโอเคไหม Queen of Wands มาบอกว่าคุณยังปรารถนาเอ๊ะคุณหันหลังให้เขาหรือเขาหันหลังให้คุณเนี่ยคุณหันหลังให้เขาคุณพยายามจะพักกายพักใจและโฟกัสเดินไปข้างหน้าพยายามอย่างหนักที่จะโฟกัสไปข้างหน้าคุณกำลังไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอยู่กับไอ้นี่มันไม่ดีเบื่อเว้ยเฮ้ยเจออย่างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ไปทีไรก็ยังกลับมาหาไอ้สิ่งนี้ทุกทีแหละอาจารย์มองเห็นน่ะขออีกใบดิคุณยังมีความรู้สึกว่ายังถือเขาไว้ในมือแต่การถือเขาไว้ในมือก็ใช่ว่าจะเอาเขานะไม่ใช่ว่าจะเลือกเขาหรอกการถือไว้การรักเขารักเขาชอบเขาแต่ฉันก็ไม่เอาเขา ไปต่อเมถุนรักเขาชอบเขาแล้วทำไมไม่เอาเขาล่ะเดี๋ยวเขางอนนะเออบางคนก็แค่รักแค่ชื่นชมแค่รู้สึกดีด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยากได้เธอมาเป็นสามีหรอกเบื่อแล้วอยู่กับความรู้สึกแบบนี้เจ็บแล้วกับความรู้สึกแบบนี้คือแบบนั้นถามว่าอยากได้ไหมก็อยากนั่นแหละในใจก็อยากได้แต่ถ้าได้แล้วมันต้องทุกข์แล้วมันต้องทมทุกข์ระทมคุณก็ไม่อยากได้เหมือนกันอ่ะคนที่หยุดกันไปเบรกกันไปเลิกกันไปยังมีโอกาสกลับมารักกันได้อีกไหมจ้ายังมีโอกาสไหมคะสิบดาบกลับมาไหมล่ะสิบดาบบางคนจบกันไปแล้วถ้าคุณยังไม่จบระวังในอนาคตคุณจะจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวคุณมัดคุณเป็นไม้ไหมคะถ้าคุณไม่เป็นไม้เขาก็เป็นไม้เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้คุณคุยกับคนนี้คนที่มีเสน่ห์แฟนเล่มีความเป็นผู้นำสูงคุณอยากได้ใครสักคนอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะอยากได้มองถึงการแต่งงานแต่มันไม่ได้ทำให้คุณเจ็บใช่ไหมมีคนมาจีบเขาหรือคุณไม่รู้ว่าแต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไอ้คนที่ดีก็ไม่ได้คนที่ได้ก็ไม่ดีคนที่รักฉันเขาก็ไม่ทักไอ้คนที่ไม่รักทักฉันจังขออีกสบายสิกลับมาไหมมีคนเฝ้ารอค่ะรอรักครั้งนี้รักทางกายรักระยะทางมามีส่วนเกี่ยวข้องรอความชัดเจนจริงๆไม่ต้องรอหรอกความชัดเจนอะถ้าเขาไม่ทักคุณอะเขาไม่ทักคุณถ้าเขาไม่ห่างหายไปกับคุณเนี่ยตีความได้เลยค่ะตีความได้เลยว่าเขาไม่เอาคุณแล้วแต่เขาไม่ต้องไปรอเขาบอกว่าเขาจะบอกคุณว่าเลิกกันนะเขาไม่บอกหรอกแล้วก็บอกแล้วก็ออกไปจากเขาซะก็จบแล้วเขาบอกว่าความรักครั้งนี้ทำอะไรไม่ได้บางคนมองเห็นความรักครั้งนี้และมองคนที่คุณรักจากไปทั้งน้ำตาทำอะไรไม่ได้หรือไม่อยากทำจะให้เขาเลือกเขาเลือกไม่ได้จะคุณอยากได้เวลาเขาก็ไม่มีให้คุณเขาไม่สามารถทำอะไรให้คุณได้ทั้งนั้นหรือคุณทำอะไรให้เขาไม่ได้จ้ะโอเคไหมเดอะแฮงแมนมาบอกว่ามันเจ็บใช่ไหมอาจารย์มองว่าตอนนี้ยังไม่กลับจ้ะยังไม่กลับการรอไปรอไปก่อนยังไม่กลับค่ะไม่กลับแล้วเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เมถุนเขาจะทำยังไง
เขาจะทักคุณมาแต่การทักมาหมายความว่าเขากลับมาเอาคุณนะเขาอาจจะทักมาทายแบบว่ากำลังหายดีความรู้สึกของเรากำลังนิ่งๆอยู่กลับมาทักให้เราใจให้เราหวั่นไหวเล่นซะอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าทักคุณมาเขาเคยทักคุณมาแล้วหรือเปล่าจ๊ะอดีตเขาเคยทักคุณมาแล้วแต่คุณไม่อ่านานจบแล้วจริงๆด้วยล่ะเขาจะทำยังไงไหมเหรออาจารย์ว่าเขาจะทักคุณมาแต่ถ้าคุณไม่ทักกลับเขาก็ทำแค่นั้นแหละแล้วเขาก็จะพยายามจะจบจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้แต่เขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะหรือเขาอาจจะบล็อกคุณไปแล้วก็ได้อาจารย์เขาบล็อกแล้วจะส่องได้ยังไงขัดแย้งกันก็ปลดบล็อกสิคะเขาปลดบล็อกคุณก่อนปลดบล็อกเสร็จส่องคุณเสร็จเขาก็บล็อกคุณต่อไงจู่เอ้ยถามอะไรเนี่ยดูสตาร์เขากำลังเยียวยาจิตใจเพื่อเริ่มต้นใหม่ The Tower มันพังแล้วจริงๆกับคนที่ไม่ซื่อมีคนโกหกหลอกลวงทำอะไรรับหลังย่อ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 งเขาไม่ซื้อกับคุณหรือคุณไม่ซื้อกับเขาแม่ทนตอบตอบที่คอมเมนต์ด้วยนะเขาคุณล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมเมถุนคุณบอกว่าชีวิตมีความสุขดีดีเออชีวิตฉันผ่านมาฉันมีความสุขดีดีแต่ถ้ามามีแกแล้วชีวิตฉันไม่มีความสุขเลยเบื่อทะเลาะกับเธอแล้วฉันไม่ได้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยฉันดีกับเธอเธอไม่เคยดีกับฉันฉันรักเธอฉันทักเธอทุกวันเธอไม่เคยทักไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจไม่เคยห่วงหาไม่เคยอาทรเบื่อไว้เฮ้ยไม่ใช่ขนมปังนะในบางคนนะคะถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีการเลิกกันอาจจะต้องถึงขึ้นโรงขึ้นศาลการหย่าร้างการต้องฟ้องหย่าถึงจะได้หย่าร้างนะคะเมถุนระวังการขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักด้วยดวงของคุณอาจจะต้องขึ้นโรงพักขึ้นโรงขึ้นศาลก็ได้นะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเรื่องอื่นก็ได้เขามีเพชชั่นกับคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเขายังมีเพชชั่นกับคุณอยู่แต่ว่าเขาก็ตัดคุณออกได้จากใจเหมือนกันและคุณมีเพชชั่นกับเขาแต่คุณก็ตัดเขาได้ออกจากใจเช่นกันเพราะคุณบอกว่าคุณทนมานานคุณเจ็บมานานคุณทุกข์มานานคุณจะไปแล้วจ้ะเขาฝากบอกคุณ5ใบเมถุนเขาฝากบอกว่าเขาไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วว่าเขาไปโฟกัสกับครอบครัวเขาเขามาหลอกล่อให้คุณอาจจะคุณหรือเขาอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการสสอบต.เขาอาจจะเป็นนักพูดที่ดีก็ได้นะเขาบอกว่าเขาเป็นอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเขาเป็นคนดื้อนะคนเนี้ยคนดื้อเขาอยากแค่กักคุณไว้ค่ะการกักไว้คืออะไรการกักไว้เขาก็ไม่รักคุณหรอกเจ็บไหมเขาก็ไม่ได้รักคุณหรอกแต่เขากักคุณไว้เป็นตัวเลือกอะถ้าเขาบอกคุณว่าเขาเลิกกับคุณเขาจะกลับมาได้ไหมก็ไม่แต่เขาไม่บอกว่าเลิกกับคุณเวลาเขากลับมาเขาก็จะบอกว่างานเขาเยอะเขามีธุระอ้างสารพัดสารเพคุณก็ใจอ่อนกลับไปหาเขาคนคนนี้เป็นคนฉลาดเมเร่เรียมในความสัมพันธ์เมทั้งรักเก่ารักใหม่เขาไม่มีคุณเขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาสบายใจเฉิบนะประมาณนั้นเขาเครียดเหมือนกันนะให้มันเครียดจะให้ตายปล่อยมันอยากจะมีความสุขในความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาเครียดเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเขาอยากมีคุณอยู่ไว้ในชีวิตเขาบอกว่าคุณคือความสุขของเขาถามฉันไหมว่าฉันคือความสุขของแกไหมไอ้บอเฮ้ยอาจารย์อินอีกแล้วอาจารย์อินอะไรวะมาเออคุณฝากบอกเขา5ใบคุณบอกว่าฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นฉันจะเดินหน้าไปฉันจะไปโฟกัสกับงานกับเงินฉันจะรักตัวเองฉันจะวางแผนอนาคตเกี่ยวกับตัวฉันเองแล้วฉันจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าในเมื่อแกไม่เลือกฉันฉันก็ไม่เลือกแกเหมือนกันแต่คุณกำลังเพ้อฝันนะคุณก็มีตัวเลือกเยอะนะคุณก็มีช้อยเยอะนะเมถุนขอไพ่แนะนำ5ใบคุณอาจจะคุยกับพฤษภกันมังกรคุณอยากได้โอกาสจากเขาหรือเขามาขอโอกาสจากคุณการคนรักเก่าอาจารย์ยังมองเห็นว่ามีการกลับมาแน่เดวิลมีกลับแน่แต่นะบางคนกลับเร็วบางคนกลับช้าต่อให้เขาไปเขาไม่มีคนอื่นคุณบอกว่าอาจารย์ไม่กลับหรอกเขาไม่มีคนอื่นจริงๆไพ่ใบนี้ต่อให้มีคนอื่นเขากลับมาแล้วคุณเอาไหมในเมื่อเขามีคนอื่นคุณก็เอาถูกไหมมันเป็นเวรกรรมไม่เชื่อดูไม่ใช่กลับมาในวันสองวันนี้บางคนเป็นปีกลับแล้วเอาไหมเอาลองไปดูค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของอนาคตค่ะบางครั้งเกิดแล้วบางครั้งยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นดูกันยาวๆไปอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งมั่นใจไปว่าเขาไม่กลับเพราะว่าบางคนไปเป็นปี2ปียังกลับเลยค่ะจริงๆนะซันไม่ได้ล้อเล่นแต่ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดในอาจจะไม่ได้เจอไพ่อยู่ใน3เดือน6เดือนบางคนไป8เดือน10เดือนถึงกลับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจไป8เดือนถ้ากลับมามาบอกอาจารย์ในคลิปนี้ด้วยนะว่าเขากลับมาแล้ว
ไพ่แนะนำว่านิ่งการนิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณอยากขอโอกาสจากเขาเหรอคุณไปสืบไปส่องเขาทำไมเจ็บไหมคิดถึงเขามากอยากให้เขากลับมาคุณยอมอยู่ในสถานะไหนๆก็ได้เหรอเมถุนกลับมารักตัวเองดีไหมไพ่แนะนำว่านิ่งให้เป็นเย็นให้ได้เขากลับมาขอโอกาสก็ไม่เอาไม่ต้องไปส่องเขาไพ่แห่งเวรกรรมตัวนี้ถึงมันจะเป็นเวรกรรมที่ตัดกันไม่ขาดนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้คุณจะมีความสุขกับความรักที่ทุกๆอยู่ยังไงให้มีความสุขทำบุญเยอะๆใส่บาตรเยอะๆทำบุญเยอะๆไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินเยอะแยะเงินแค่10 20ที่จิตที่เป็นกุศลของคุณก็จะส่งผลบุญกับคุณเช่นกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำบุญเยอะๆแล้วคุณจะออกจากเวรจากกรรมได้เวรกรรมบางครั้งคุณทำชาตินี้บุญคุณรับชาติหน้าสิ่งที่คุณทำมาในชาติอดีตคุณไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรเขาไว้หรอกชาตินี้คุณต้องมารับกรรมกับคนคนนี้เพราะฉะนั้นใส่บาตรเยอะๆทำบุญเยอะๆอุทิศส่วนกุศลให้เขาเยอะๆคนที่เราเคยร่วงเกินรู้กันดีมารู้กันดีเพราะฉะนั้นการชดใช้กรรมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช้เข้าไปให้หมดชาติหน้าจะได้ไม่ตามมาใช้มันอีกชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปประสบพบเจอกับคนแบบนี้อีกจะได้ไม่ตกอยู่ในบ่วงเวรบ่วงกรรมคุณเป็นคู่กันค่ะแต่เป็นคู่กรรมคู่เวรมาให้ทุกข์มาให้เจ็บอยู่ยังไงกับความทุกข์อยู่แบบว่ามาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปอยากคิดเยอะถ้าคุณต้องการความต้องการความอยากนี่แหละทำให้ชีวิตคนพังมานักต่อนักแล้วอยากมีความสุขอยากได้เงินอยากรวยคุณจะไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณอยากได้อะไรส่วนใหญ่ชีวิตคนเราไม่อยากได้มันจะมาแต่ถ้าอยากได้มันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ยังไงอยู่ด้วยความอยากอยากมาก็มาอยากทักก็ทักไม่อยากทักก็เรื่องของแกและคุณจะมีความสุขกับเดวิลเมถุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ